ปันเรื่องปรับพิสมาในน้ำนะครับวันนี้ก็ตายหลายรอบไหนไหนลองแบ่งปันซิว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนรับตอนจุ่มไปในน้ำรู้สึกยังไงบ้างเอาใครก่อนดิเย็นเอาป้ากันแล้วป้าสิงห์ดุดากันเลยบอกรับบ่อยวันนั้นจะเป็นวันที่แบบคดีก่อนที่จะรับไปนะครับก็ได้อธิษฐานนะทั้งคืนพ่อลูกเป็นลูกของพ่อแล้วตอนนี้พ่อรับลูกหรือยังถ้าพ่อรับลูกแล้วก็ขอให้ลูกนิมิตเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระองค์พูดแล้วยังเป็นลูกก็ฝันเห็นกลางคืนก็ฝันเห็นนะฝันเห็นมีผู้ชายคนนึงไปยืนอยู่หน้าป่าแล้วก็ชี้บอกเรานี่นี่คือแผ่นดินนี่คือพื้นทะเลฟ้าทะเลชี้ไปที่ทะเลแล้วก็พาลงไปที่ทะเลนี่ทะเลนั้นไม่มีน้ำเลยค่ะเป็นดินไปหมดแล้วก็พักเราไปเราก็ไปเห็นปลาปลาก็อุ้ยปลาไม่ตายนี่ปลาอยู่ในเลนเนี่ยแล้วบอกปลาไม่ตายแต่ท่านก็บอกว่าอย่าไปแตะอย่าแตะไม่ให้แตะคือท่านบอกไม่แตะแล้วก็ท่านก็ผลักเราไปให้เราเจอสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างนั่นน่ะแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ฝันเห็นแล้วก็บังเอิญก็ไปถึงที่จะแบกใช่นี่นะคะพอดีเขาอยู่แคมป์กันเดี๋ยวนี้ป้าศรีดาทำงานก็ไปไม่ได้ก็จะไปวันหยุดไปหยุดก็ขับไปเจอกันที่ในเป็นเหมือนยังพาร์คอยู่ในป่าบังเอิญนะพาเซอร์ก็มาท่องเนี่ยมาสวดมาท่องตรงเนี้ยบทที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกแม้แต่ปลาที่อะไรฝูงสัตว์อะไรก็ยังไม่มีตายไม่อะไรเนี่ยฉันเหมือนในความฝันไม่มีผิดเลยเลยแบบแล้วก็ร้องเพลงนี้อีกพวกเดินไปส่งอาบน้ำแบบไปเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วเนี่ยยังบอกยังร้องจำได้เพลงนี้เป็นเพลงเนี่ยประทับใจแล้วก็ที่เราได้แบบใช้เหมือนกับว่าเราเนี่ยคนบาปมากยอมรับก็เป็นคนที่บาปชนิดหนึ่งสมัยที่เป็นอยู่ในโลกอันนั้นแต่ว่าตอนนี้อยู่นอกโลกแล้วนะเดี๋ยวนี้แบบมีอะไรก็มีความยั่งเกณฑ์นอกโลกแล้วจริงทุกลมหายใจมีแต่พระองค์อะไรหรือยะแล้วได้อ่ะลงไปก็เหมือนว่าพิธาแล้วพิธามีประสบการณ์ไหมรู้สึกไงบ้างตอนนั้นมีตอนจะบับทายมี3คนคนดํา2คนพี่คนนึงที่3 2คนก็ไปก่อนคนดําเราอยู่มันก็มีคนเดินเฝ้าเดี๋ยวก็อยากเข้าห้องน้ำจะไงมันระวนระวายในจิตใจไม่รู้แต่คนที่มันยืนเฝ้ามันบอกว่าเป็นธรรมดาทุกคนก็อย่างนั้นแหละครับผมก็ลงไปเกิดใหม่อู้ขอบคุณพระเจ้าขึ้นมาสำเร็จแล้วคือใจดีใจมากเลยเบาไปหมดตัวเบาเลยนะไอ้ละไอ้ละไอ้ก็คือตอนที่แรกอาณาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติมานะอาจารย์ไอวินก็ลืมเลยเราไปสู่อาจารย์ทำไมชื่ออยู่ในบูเทิลตลอดมีคนนั่งคนนี่ไม่มีผมบ้างต้องหล่นไปได้ยังไงชื่อปฏิบัติมาก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมยังไม่ได้ปฏิบัติมาเลยเหรอเอ้าคิดว่าคุณทำแล้วทำไมไม่ได้ทำก็เลยจับใหม่สามคนลูกโอเคนะตั้งแต่คนหนึ่งก็แล้วปฏิบัติมาสามคนเสียเป็นสองมวนถ่ายน้องชายแล้วปฏิบัติมาวันนั้นแบบโอ้โหแบบมีประทับใจมากแบบรู้สึกว่าจะอะไรทุกอย่างแบบมุ่งเป็นอาหารใหญ่เนาะคนสองคนลงไปก่อนผมจุดท้ายอาจารย์ลงไปก็รู้สึกอาจารย์เอวินก็บอกแล้วก็แบบเวลาโผล่ขึ้นมาก็รู้สึกว่าอะไรเย็นจับเลยมันเบาอ่ะนะเย็นเลยเวลาแล้วก็ถ่ายรูปเอ้ยรูปเราด้วยนี่ก็ถ่ายรูปไปลงนั่นลงเป็นพักแล้วก็มีสระน้ำโอ้ใหญ่กว้างแล้วก็ร้องเพลงโอ้โหน้ำตาไหลออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรับปฏิมาเนี่ยหลายคนเนี่ยรับไปก่อนจะเข้าใจหลายคนนะรับก่อนจะเข้าใจวันนี้ผมจะแบ่งปันให้เข้าใจในหลายหลายมิติหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็แล้วก็มาดูกันว่าเราเข้าใจขนาดไหนนะผมเองก็มีประสบการณ์ผมรับที่กรุงเทพนะครับนะก็ตื่น96995ก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ตื่นเต้นพอจุดตัวเองเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรมากมายนะก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังเข้าใจอะไรน้อยแต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์ที่วางมือให้ผมเนี่ยอาจารย์ปวิทย์เขาบอกว่าโหเด็กคนเนี้ยนะ
ตอนนั้นคือตอนนั้นเป็นเด็กถูกไหมตอนนี้แก่แล้วไม่ต้องบอกหรอกรู้แก่แล้วตอนนั้นประมาณ20ปีที่แล้วก็เด็กโอ้20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเด็กบอกว่าโหเด็กคนนี้นะตอนกดอ่ะกดไม่ลงไม่ยอมออฝืนเลยกดไม่ลงแต่พอลงไปนะเขาบอกว่ามืออาจารย์เนี่ยร้อนเนี่ยร้อนแหละแล้วแบบร้อนอ่ะอาจารย์แกก็ออกไปข้างหลังว่าเนี่ยท่ากระเป๋าเดบิตไทยบอกว่าคุณเนี่ยแบบมีซัมติงนะอะไรเงี้ยมีซัมติงแต่เขาก็ไม่รู้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกเพราะตอนกดไม่ลงแต่พอกดไปแล้วเนี่ยมันแบบเหมือนกับมือร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาอย่างแบบแต่คือตอนนั้นเราไม่ถึงอะไรเงี้ยเราไม่ถึงแต่ตัวอาจารย์ของคุณพูดว่าคนเนี้ยไม่ปกติไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ปกติไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งสองอย่างเอเมนนะครับนะวันนี้ก็จะแบ่งปันเหมือนหลักการเดิมนะก็เป็น what when where why who how ใช่ไหมครับก็หลักการเดิมครับนะน่าจะแก้ปัญหาละมาดู what ก่อนหลักการที่หนึ่ง what ปฏิสมัยน้ำคืออะไรนะครับนะปฏิสมัยน้ำคืออะไรปฏิสมัยน้ำเนี่ยมาจากภาษากรีกคำว่า baptizo นะครับนะหรือแปลว่า immerse หรือแปลว่าจุ่มลงไปในน้ำนะครับไหมโอเคขอนิดนึงนะขอโทษการปฏิสมาในน้ำกับการที่นั่งแล้วพระเตอร์พรมก็ป้องกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีหมดโอเคใช่ไหมคำว่าบัพติโซเนี่ยเป็นคำกริยาที่หมายถึงการย้อมสีผ้าเห็นไหมครับใช่ไหมต้องเอาผ้าเป็นไงจุ่มเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ย้อมสีขึ้นมานะครับนะหรือหมายถึงกริยาที่เรือจมลงไปในน้ำเรือล่มแล้วก็จมลงไปนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายโดยคำรากศัพท์ของมันคือบัพติศมาดังนั้นเนี่ยภาพคร่าวๆของบัพติศมาก็คือการที่เราลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาได้เองครับนะก็คือการลงไปน้ำแล้วขึ้นมานะครับนะนี่คือความหมายคร่าวๆคือความหมายของมันนะครับเอเมนนี่คือ what ความหมายของมันคร่าวๆอันที่สอง who ใครบ้างที่รับได้2.1ก็จะเป็นคนที่กลับใจใหม่จากความบาปครับนะนี่คือข้อแรกต้องกลับใจก่อนจึงจะรับปฏิสมัยน้ำได้ดังนั้นไม่ใช่ทุกคนนะจะรับได้ต้องกลับใจใหม่ก่อนกลับใจใหม่จากความบาปแปลว่าอะไรคือฉันเกลียดชังบาปในอดีตฉันไม่อยากทำบาปอีกแล้วฉันอยากจะเลิกบาปอะไรแบบนี้เกลียดความบาปอยากจะเลิกบาปกลับใจใหม่นั่นคือการที่หนึ่งอันที่สองคือต้องเชื่อว่าพระเยซูมาไถ่บาปนะครับไหมกลับใจจากบาปไม่พอนะครับนะเกลียดบาปไม่พอหลายคนเกลียดบาปแต่ไม่เชื่อพระเยซูก็มีเยอะแยะเป็นถูกครับถูกไหมคนศาสนาอื่นๆเนี่ยหลายคนก็เกลียดความบาปเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เขาไม่เชื่อพระเยซูก็มีเพราะฉะนั้นอันที่สองคือกลับใจไปจากบาปแล้วก็ต้องเชื่อพระเยซูด้วยเพราะพระเยซูมาไถ่บาปอันที่สามก็ต้องเชื่อในการตายแล้วฟื้นคือเป็นพระเยซูด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขสามอย่างนะในการรับปฏิสมัยน้ำก็คือต้องกลับใจจากบาปเชื่อพระเยซูมาไถ่บาปแล้วก็เชื่อเรื่องการตายแล้วฟื้นคือเป็นพระเยซูสามอย่างนะครับนะสามอย่างนี้คือเงื่อนไขของคนที่รับปฏิสมัยน้ำเราเช็คเองดูนะเราเช็คเองดูว่าเราเป็นตามนี้หรือเปล่าครับเราเป็นตามนี้หรือเปล่านั่นคือการที่สองปูการที่สามเว้นรับเมื่อไหร่ครับนี่ไม่มีโน้ตลองถามดีกว่าถามนวันเว้นเมื่อไหร่รับเมื่อไหร่ดีรับเมื่อไหร่ดีโดนหวยออกรับเมื่อไหร่รับปฏิสมารับได้เมื่อไหร่รับได้เมื่อไหร่รับมาเข้าใจว่ารับเมื่อเราพร้อมคือเมื่อเรามีเงื่อนไข3ข้อนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะรับปฏิสมารประกาศตัวเองว่าเกิดใหม่ในพระคริสต์ถูกต้องดีมากครับก็คือว่ารับได้เมื่อไหร่รับได้เมื่อเงื่อนไข3ข้อเมื่อกี้นี้ผ่านพอ3ข้อผ่านรับได้เลยทันทีนะครับนะรับได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าต้องผ่านเงื่อนไข3ข้อเมื่อกี้ก่อนนะครับนะผ่าน3ข้อปุ๊บรับได้ทันทีพร้อมต่อไปเวหวยออกเวอุ๊ยไปข้างๆไปโน่นแล้วเวรับที่ไหนดิรับที่ไหนรับที่โบสถ์รับที่โบสถ์คือหมายความว่า
เราอยู่บทเล็กแต่ว่ามันมีบทใหญ่บทแม่พี่กับกองก็ไปบักถ่ายที่นั่นที่โบสถ์เพราะมีอ่างน้ำใหญ่มากที่อ่างใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่มากมันแท่งปลาน่ะนั่นน่ะคำตอบคือที่ไหนก็ได้รับที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำจุ่มมิดหัวเออน้ำจุ่มมิดหัวเพราะมันต้องมีน้ำถูกไหมครับถูกไหมใช่ไหมเพราะฉันถามว่าอ่างน้ำเนี่ยรับได้ไหมได้ก็ได้ถ้ามันมิดหัวใช่ไหมขอให้มีน้ำที่จุ่มมิดตัวนะครับนะรับได้เพชรคำตอบคือที่ไหนก็ได้จะเป็นโบสถ์จะเป็นบ้านจะเป็นแม่น้ำเป็นพักที่มีน้ำจุ่มมิดตัวนะครับนะนี่คือเงื่อนไขครับนะดังนั้นเนี่ยโอเคนี่คือเอาเวนกับแวร์ก่อนเดี๋ยวไอ้ตรงฮาวจะเป็นละเอียดตรงฮาวนะไอ้ตรงฮาวเป็นละเอียดโอเคอันที่4 why ทำไมต้องรับด้วย why อันนี้ทำไมออกที่ไปล่ะมันมีเพลงอ่ะนี่ก็มีโอเค why 4.1 เป็นคำสั่งพระเยซูนะครับนะในมัทธิว28ข้อ19ใช่ไหมพระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขารับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดาพระบุตรพระเยซูใช่ไหมครับชัดเจนนั่นคือเป็นคำสั่งพระเยซูนั่นก็เลยต้องทำนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2เป็นการแสดงออกทางความเชื่อโอเคอันนี้ขออธิบายให้เข้าใจหน่อยตอนเรารับเชื่อเนี่ยตอนเรารับเชื่อเนี่ยมันคือเราบอกกับพระเจ้าเป็นงานส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ไหมแต่การปฏิสัมภารน้ำเนี่ยเป็นการประกาศเป็นการแสดงออกไอ้ที่เราเชื่อเมื่อกี้เนี่ยเป็นการแสดงออกมาเป็นรูปธรรมตอนเรากลับใจใหม่นั้นนั่นคือเราพระเจ้าข้างในใช่ไหมครับข้างในแต่บัพติศมาเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่ข้างในเมื่อกี้นี้มันจริงต้องมีเงื่อนไขไอ้3ข้อเมื่อกี้นี่คืออะไรคือกลับใจเชื่อพระเยซูและเชื่อการฟื้นฟูชนเพราะฉะนั้นมันจึงมี3ข้อเมื่อกี้นี้เพราะว่าการบัพติศมาน้ำเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อไอ้เมื่อกี้นี้ว่ารอดนั่นเองนะครับนะก็จึงเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อแล้วเป็นการแสดงออกไม่ใช่เพียงแค่บอกกับพระเจ้ารู้เพราะพระเจ้ารู้อยู่แล้วตอนลอยฐานกับจะใหม่ถูกไหมครับพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่การแสดงออกปฏิมาเนี่ยการแสดงออกให้กับเพื่อนให้คนรู้ญาติพ่อแม่พี่น้องรวมถึงวิญญาณต่างๆให้วิญญาณชั่วรู้ว่าฉันเนี่ยกลับใจใหม่แล้วนะครับนะให้ทูตสวรรค์รู้ว่าฉันเนี่ยกลับใจใหม่แล้วนะครับนะเพราะตอนที่ลอยฐานกับพระเจ้าเนี่ยคนข้างๆไม่รู้วิญญาณชั่วก็ไม่รู้ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้ถูกไหมครับถูกไหมแต่พระเจ้าเราที่รู้แต่การบัพติศมาน้ำปุ๊บเนี่ยเป็นการประกาศออกมาชัดเจนว่าฉันมาเชื่อแล้วฉันเชื่อพระเยซูแล้วหรือพูดง่ายก็คือประกาศเป็นการประกาศศัตรูกับมารนั่นเองนะเป็นการประกาศฉันอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับนั่นคือการที่3นะครับเป็นการประกาศตัวว่าย้ายอาณาจักรนั่นคือการที่3นะครับนะบัพติศมาน้ำเนี่ยเป็นพิธีที่แสดงว่าเราเนี่ยย้ายอาณาจักรแล้วจากอาณาจักรแห่งความมืดไปสู่ความสว่างนะครับเป็นการย้ายอาณาจักรนะครับนั่นคือการที่3ประการที่4เป็นภาพถึงการตายต่อตัวเก่าครับนะในโรมบทที่6ข้อ37นะครับนะขอโทษที่ไม่มีทีวีผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสมีของพระบิดาอย่างไรเราก็ได้ดำเนินชีวิตตามใหม่ด้วยอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยพูดง่ายๆคืออะไรครับพระเยซูเนี่ยพระเยซูตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาพระเยซูเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นผลแรกที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาส่วนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ในที่เนี้ยพอตายไปเนี่ยเราทุกคนก็ต้องฟื้นมาเหมือนกันแต่พระเยซูเป็นผลแรกพระเยซูฟื้นขึ้นมาก่อนเรากำลังเราเองก็จะตายแล้วฟื้นตามพระองค์ไปด้วยกายใหม่
นี่คือในนี่คือในอนาคตเมื่อเราตายไปแต่ตอนนี้พิธีปฏิสัมภิทาน้ำเนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบของการจุ่มน้ำการจุ่มน้ำก็เหมือนการตายนะครับไหมเราจุ่มน้ำคือเราฝังตัวเก่าเราตายลงไปแล้วตอนขึ้นมาบนน้ำก็เป็นไงก็เป็นคนใหม่เป็นกายใหม่เพราะฉะนั้นพิธีปฏิสัมภิทาน้ำเนี่ยจึงเป็นภาพที่เล็งเห็นถึงการที่เรานั้นจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมครับนะครับก็จึงเป็นภาพเป็นการที่เราตายต่อตัวเก่าเอาตัวเก่าเราเนี่ยตายลงไปแล้วเราก็จะมีชัยต่อตัวเก่าแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นกายใหม่นะครับนะเป็นภาพเปรียบเทียบเล็งเห็นนะครับนั่นคือประการที่4เป็นภาพตายต่อตัวเก่าประการที่5เราจะเป็นผู้รับมรดกในกาลาเทียบทที่3ข้อ27 29บอกว่าเพราะเหตุว่าทุกคนในพวกท่านที่รับอภิสิทธิ์มาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์จะไม่เป็นยิวหรือกรีกไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายและหญิงเพราะว่าทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นเชื้อสายอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยทำสัญญากับอับราฮัมไว้ใช่ไหมครับกับพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมไว้เราก็เป็นสายเพนคนที่ได้รับมรดกเนี่ยคือสายของอับราฮัมก็คือเป็นยิวแท้นี่เป็นสายยิวแท้นี่แต่คริสเตียนเนี่ยเราไม่ใช่ยิวครับเราเป็นคนไทยคนลาวใช่ไหมครับถูกไหมเราปกติแล้วเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้รับสัญญาของผ่านทางยิวแท้แต่พระพีข้อนี้บอกชัดเจนว่าพอเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ผ่านวิธีปฏิมาปุ๊บเราก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมผ่านทางความเชื่องงไหมครับเราเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผ่านทางความเชื่อแล้วก็มีสิทธิ์ได้มรดกตามพระสัญญาของพระเจ้าด้วยพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นพงศ์พันธุ์เผ่าไหนก็ไม่รู้แต่พอเราเชื่อพระเยซูปุ๊บเรามีนามสกุลเดียวกันก็คืออยู่ในพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมนะครับเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจเข้าใจไม่งงนะโอเคนั่นคือการที่4 why ประการที่5 how คราวนี้ก็มาตอบถามปาจินี่และ how ครับนะรับอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากระหว่างคริสเตียนกับคาทอลิกเพราะว่าคาทอลิกเนี่ยเวลาเขาจะรับเนี่ยเขาจะพรมเอาเขาจะพรมเขาจะให้พาสเตอร์ก็ไม่ใช่เรียกว่าอะไรอ่ะให้หลวงพ่อบาทหลวงเนี่ยพรมแต่คริสเตียนเนี่ย Holy คริสเตียนเนี่ยคือจุ่มมิตรแต่ก็มีคริสเตียนบางโบสถ์ที่ก็ยังแบบยังรับประเพณีของคาทอลิกมาคือการพรมนั่นเองครับไหมเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะเชื่อว่าการพรมไม่ค่อยถูกเราจะเชื่อว่าต้องจุ่มมิตรน้ำเพราะอะไรมีพระพีหลายข้อที่ซัพพอร์ตความคิดนี้พระพีข้อแรกก่อนเลยยอห์น3ข้อ23ฟังดีๆนะยอห์นสายจะบอกว่ายอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ในอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเหมือนกันเพราะที่นั่นมีน้ำมากและผู้คนก็พากันมารับบัพติศมาสังเกตยอห์นนะยอห์นแบบยอห์นบัพติโซเนี่ยเขาต้องการน้ำมากใช่ไหมถามว่าทำไมต้องการน้ำมากก็เพราะการจุ่มถ้าเกิดต้องการน้ำมากก็น้ำมาขวดเดียวพอใช่ไหมแล้วก็จะอยู่คนก็ว่าสิถูกไหมแต่ยอห์นเองเนี่ยเขาต้องการที่ที่มีน้ำมากนั่นก็แปลว่าเลยการเป็นน้ำมันต้องไงมันรีควายการจุ่มมิดตัวนะครับไหมไม่งั้นยอนจะต้องการน้ำมากไปทำไมถูกไหมครับก็เอาน้ำมาใส่ขวดพอแล้วนี่ก็ผมก็ได้ถูกไหมครับแต่ยอนไม่ทำเพราะยอนรู้ว่ามันต้องจุ่มมิดตามความหมายของรากศัพท์คือย้อมสีผ้าถูกไหมครับเหมือนล้างความย้อมสีผ้าเราก็เหมือนพระเยซูที่ท่านก็ลงไปให้ยอนจุ่มนั่นคือที่สองคือไม่เพียงแต่ยอนในยอนเมื่อกี้นี้ในมัทธิว3ก็เหมือนกันมัทธิว3ข้อ13 16ก็คือพระเยซูเป็นแบบอย่างในการจุ่มด้วยใช่มั้ยครับพระเยซูก็ยังจุ่มมิดน้ำใช่มั้ยใช่มั้ยพระองค์บอกว่าอะไรนะบอกว่าและพระเยซูตรัสตอบยอนแล้วพระเยซูเมื่อพระองค์เห็นพระองค์ก็เสด็จขึ้นมาจากน้ำก็แสดงพระองค์นั้นลงไปน้ำมาก่อนนะครับขึ้นไปน้ำนั้นพระเยซูก็เป็นแบบอย่างเหมือนกันว่าต้องจุ่มมิดเหมือนกันนะครับโอเคยังไม่พอมาดูคนหนึ่งคนนี้เป็นคนเด่นมากขันอีชาวเอธิโอเปีย
นะพี่น้องในกิจกรรมที่8เดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังขันทีเนี่ยอยู่บนรถมาแล้วเข็นใช่มั้ยเป็นคนมีตังค์กำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่อยู่ดีฟิลิปเนี่ยก็มาเลยใช่เนี่ยเราว่าเจ้าไม่เข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้นะขันทีก็ถามเลยโอ๊ยพระมีข้อนี้คืออะไรฟิลิปก็เป็นพยานเลยสุดท้ายขันทีเป็นไงขันทีกลับใจใหม่เชื่อเลยนะครับนะแล้วขันทีบอกว่าไงบอกว่าเนี่ยขันกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่าดูเถิดมีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาไหมฟิลิปตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้แล้วขันทีก็รับบัพติศมาน้ำก็หยุดรถม้ารับบัพติศมาน้ำไปนะครับเพื่อเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นการพรมเนี่ยก็พรมบนรถม้าได้ถูกไหมครับถูกไหมไม่ต้องลงมาแล้วมีน้ำถูกไหมครับถูกไหมแต่ขันทีก็รีควายน้ำในการจุดมิตรตัวเหมือนกันใช่ไหมครับเพ้นการพรมจึงไม่ใช่สิ่งที่คิดเตียนเชื่อนะครับเนี่ยอีกข้อหนึ่งในโรมบทที่6ข้อ1ถึง5การจุ่มมิดตัวเนี่ยมันเป็นภาพเล็งเห็นที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นภาพเล็งเห็นการตายจากตัวเก่าแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับนะเพียงแต่ว่าการพรมมันไม่เล็งเห็นอะไรใช่ไหมการพรมมันจะคล้ายๆกันในชำระแต่ว่ามันไม่เล็งเห็นภาพอะไรนะครับนะครับนี่คือสาเหตุของการปิดไม้น้ำประการที่4และ5 4คือ why 5คือ howประการที่6 OT parallel คืออะไร OT parallel คือภาพขนานในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องเปียงอาจจะสงสัยว่าบทเรียนใหม่นะมันเริ่มตอนพระคัมภีร์ใหม่แล้วพระคัมภีร์เดิมล่ะถูกมั้ยแต่พระคัมภีร์เดิมเค้ามีเค้ามีบทเรียนใหม่น้ํามั้ยพระคัมภีร์เดิมไม่มีนะครับพระคัมภีร์ไม่มีแต่มีภาพเล็งเห็นอยู่2ภาพภาพแรกคือภาพทะเลแดงทะเลแดงฟังดีๆนะทำไมเกี่ยวทะเลแดงทำไมเกี่ยวเรดซีชาวอิสราเอลเนี่ยผ่านทะเลแดงไหมครับถูกไหมเอาทะเลไปไงทะเลแหวกออกใช่ไหมครับแล้วก็เดินผ่านน้ำใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทะเลแดงเนี่ยเป็นภาพเล็งเห็นถึงอะไรครับเป็นภาพเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนอาณาจักรถูกไหมจากอะไรจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนพันธสัญญาใช่ไหมนี่คือผ่านทะเลแดงนะครับซึ่งมันเป็นภาพเดียวกับการละปฏิมาณน้ำเลยถูกไหมครับคือการเปลี่ยนอาณาจักรจากอะไรความมืดสู่ความสว่างทะเลแดงก็เปลี่ยนจากอาณาจักรของอียิปต์ไปสู่อาณาจักรของดินแดนพันธสัญญานะครับภาพเหมือนกันใช่ขนานกันใช่ไหมไม่พอยังเป็นการเดินผ่านน้ำเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าต่อไปเนี้ยฉันเนี่ยเป็นของพระเจ้าแล้วถูกไหมฉันเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วถูกไหมฉันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนของอีอีอีกต่อไปฉันเป็นคนเป็นของพระเจ้าแล้วถูกไหมครับ